วันนี้วันหยุดวันเลือกตั้งนะคะหลังจากที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกอนาคตของประเทศไทยแล้วเราก็มาที่ร้านอาหารเพื่อนป่าคาเฟ่คอฟฟี่ฟู้ดแอนด์ดริงค์นะคะจะอยู่แถวซอยฟ้ามุ่ยหนองจอมนะคะสันทรายก็ไม่ไกลจากตัวเมืองมากเข้ามาก็เหมือนเป็นอีกโลกนึงเลยก็จะเห็นบรรยากาศของความเป็นป่าสมชื่อกับร้านเพื่อนป่านะคะก็จะเย็นชุ่มฉ่ำมีน้ำตกแล้วก็มีที่นั่งเก๋ๆสำหรับคนที่ชอบความเย็นฉ่ำๆก็คือนั่งบนน้ำไปเลยจ้าเอาขาจุ่มน้ำลงไปเลยนะคะจะมีต้นเฟิร์นต้นไม้นานาชนิดเฟิร์นข้าหลวงชุ่มฉ่ำเย็นฉ่ำมีน้ำตกด้วยมีปลาคาร์ฟด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นน้ำตกก็สามารถมาเที่ยวป่าได้ใกล้ๆตัวเมืองโอ้มีปลาคาร์ฟตัวใหญ่มากๆเลยสีส้มสีขาวดำสีน้ำตาลน้ำใสมากใครอยากจะมานั่งโต๊ะใกล้ๆบ่อปลาคาร์ฟก็ได้นะครับก็จะได้ความชุ่มฉ่ำเป็นแบบนึงที่นี่คือร้านเพื่อนป่า Forest Friend นะครับอ้วนมากเลยปลาคาร์ฟที่นี่แล้วก็น้ำใสมากปลาทองก็อ้วนเห็นไหมครับปลาทองแต่เทียบกับปลาคาร์ฟก็ตัวเล็กเลยสีดีด้วยนะครับปลาคาร์ฟของที่นี่ใหญ่มากนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านก็มีกาแฟมีเบเกอรี่มีอาหารต่างๆเมนูค่ะจะมีอาหารจานเดียวเครื่องดื่มนานาชนิดแวะกันมาได้นะคะที่ร้านเพื่อนป่า Forest Friend ค่ะซอยฟ้ามุ่ยหนองจอมเชียงใหม่สันทราย